นี่เป็นไดโนที่น่ารักมากไดโนคิงไม่ต้องหลุดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาแล้วจริงเราก็ชุดเดิมแหละเดี๋ยวนี้ผมไปเพิ่มเสื้อน้องเลยจะดูก็อันเดิมอะคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะจะดูไม่เหมือนเดิมอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับวันนี้หัวเราแบบแดงๆนะมีลำแสงอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวนะจะดูหัวฟุ้ยนึงแต่ก็ช่างมันเถอะนะวันนี้อยู่กับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องพูดคุยกันยาวนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าตอนนั้นเราเห็นแล้วเราเจอครั้งแรกที่เมกาเรากรี๊ดเลยแล้วแบบเราซื้อเลยนั่นก็คือตัวของ Power Rider ตัวนี้นะคะที่ทำออกมาก็คือเอาง่ายๆมันก็คือไดจูจินนั่นแหละแล้วก็ Dragon Sisa อ่ะพูดถึง Power Ranger บ้างของเล่นราคาเป็นยังไงบ้างก็สูงมากนะเพราะว่าสูงมากแต่ละคือจริงๆต้องมีเงินอ่ะเพราะว่าตอนนี้1เพราะว่าอย่างไอ้ตัวเหล็กก็ตอนนี้กี่หมื่นแล้วนะของเราประมาณ 20,000 ละ 19,000 ตอนนั้นซื้อมา 10,000 ต้นๆตอนซื้อ 10,000 ต้นๆเนี่ยผู้จัดการเราแบบเราไปเจอที่ Emporia แล้วมันเป็นงานของเล่นจัดอยู่แล้วแบบผู้จัดการก็บอกเฮ้ยซื้อจริงเหรอเป็นหมื่นเลยนะอะไรเงี้ยบอกว่ามันคือความเติมเต็มหมดพี่จริงแบบทำงานมาทั้งชีวิตแล้วขอเหอะใส่ไปเลย11,700หรือ70มีอะไรไม่ได้ละคือแล้วก็ได้มาแล้วก็แบบเอามาประกอบซึ่งทุกคนก็คงจะอยู่แล้วเทนนคนดูเยอะด้วยใช่เทนนคนดูเยอะถือว่าเป็นหุ่นที่คนชอบมากใช่เดี๋ยวเราจะเอากลับมารีทำอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้กล้องเราดีแล้วแล้วก็ก่อนนั้นก็จะมีดราก้อนซีซ่าก็มาแล้วเนาะตอนนั้นที่เป็นหุ่นเหล็กใช่ใช่ครับก็มาแล้ว Dragon Sisa ก็มาแล้วแต่จริงมันยังขาด King Baekhyun ซึ่งวันนั้นพี่เป้ส่งมาแล้วเท่าไหร่ตอนเอาเฉพาะ King Baekhyun อย่างเดียวนะเท่าไหร่นะเป็นหมื่นเลยนะกว่าบาท 11,000 อ่ะ King Baekhyun ใครที่มาดูคลิปเนี้ยคือเราพูดคำว่า King Baekhyun ไปก็รู้อยู่แล้วตัวแล้วเอา3ตัวนั้นประกอบร่างกันกลายเป็นแบบมันจะอลังการมาก 50,000 อ่ะอาจจะมันเป็นความฝันนะเพราะเด็กๆอ่ะเราเห็นในการ์ตูนใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะแบบโอ้แม่งเท่อ่ะเป็นหุ่นยนต์แบบมารวมร่างเงี้ยเราก็อยากได้ใช่ใช่แต่พอเราได้แต่แบบไปเดินดูตามห้างเนาะก็แบบโอ้ยสวยจังอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ซื้อไม่ได้หรือที่เราซื้อเล่นตอนเด็กอาจจะเป็นของปลอมก็ได้กันใช่เอาตรงเมื่อก่อนก็คือไม่มีปัญญาซื้อนะทุกวันนี้นะบอกเลยก็ไม่ก็มีปัญญาซื้อเป็นละตังกินข้าวยังมีเลยคือจะเล่นแล้วก็ตะกุกตะกักตะกุกตะกักไม่คล่องเลยไม่คล่องเลยเหมือนเรายังไม่เข้าหากันครับผมคราวเนี้ยมันก็มีไดจูจินมาหลายเวอร์ชันมากซึ่งล่าสุดพี่เป้ก็ส่งมาเป็นน่าจะเป็นพลาสติกครับผมเอาแค่พลาสติกธรรมดานะ3-4 พันต้องได้เห็นแต่มันเป็นเพราะมันเป็นงานเก่านั่นแหละครับแล้วว่ามันเป็นงานรีนะตัวนั้นใช่ไหมเพราะงานเก่าไม่มีทางขายราคานั้นแน่ๆแล้วก็ไม่มีทางอยู่ในแพ็กเกจที่ดูสวยงามขนาดนั้นแล้วไม่รู้นะคราวนี้วันนั้นเราก็เลยเดินเมกาพาซ่ากันแล้วก็ไปเจอนี่ไดจูจินตัวนี้เลยนะคะนี่ไดจูจินคุณผู้ชมซึ่งไดจูจินตัวนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงคืออ่ะกลับมาละโอ้โหเราทำไมต้องปิดหน้าถ้าไม่ดู2เทปแรกจะไม่รู้ใช่ใช่คือกล้องเรามันโฟกัสมัวมากเราก็เลยเปิด eye sensor ครับผมคราวนี้มันจับตาเราแม่นมากนี่ก็จะจับแต่หน้าแล้วจับแต่หน้าไม่จับของของเขินก็ไม่โฟกัสแล้วใช่คือถ้าสมมุติว่าจะให้มันจับทั้งของและคนอ่ะโฟกัสมันจะดูง่อยๆหน่อยผู้ชมอาจจะไม่เชื่ออย่าทำอย่างนั้นเอาไม่เชื่อเอาทีนี้ได้ปะเอาทีนี้เนี่ยมันจริงเงี้ยอ่ะต่อคราวนี้มันมี2เวอร์ชันอันนี้มันจะมีอีกตัวนึงที่มันเหมือนเปื้อนฝุ่นเปื้อนโครนตัวนั้นเป็นเขาบอกเป็นลิมิเต็ดด้วยเป็นลิมิเต็ดแต่ไม่เอามันดูสกปรกอ่ะมันมีเหมือนคล้ายๆกากเพชรเหมือนมันเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนทำสีมามันคือเลอะฝุ่นเลอะโครนอ่ะแต่เป็นสีนะเป็นเวเธอร์สตรอมอะไรสักอย่างเนี่ยจะแม่ละสุดท้ายก็ไม่เอาเพราะรู้สึกว่าอยากเก็บสวยๆมากกว่าแต่เอาจริงตอนแกะออกมาปุ๊บอ่ะเอาตรงนะมันเหมือนแบบมันของเล่นที่ถูกมากสมัยก่อนครับจริงอุ้ยเชื่ออุ้ยหลุดไปแล้วจริงๆแค่หมุนเอาไม่ต้องออกมาเนี่ยแล้วเราก็ทำลายมันพังไปแล้วตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าใครจำไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวตัดภาพเข้ากล้องเล็กให้แป๊บนึงอันนี้ดูดิคือมันคือของเล่นแบบมันดูแบบเนาะเหมือนตัวของเล่นยางสมัยก่อนใช่แต่นี่เราซื้อมา 4,000 กว่าบาทนะเว้ยคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะดูสวยกว่านี้อ่ะพูดตรงๆน่าจะดูดีกว่านี้แต่ผมรู้ว่าแบบมันก็สวยแหละสวยของมันแหละเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึง 4,000 น่ะค่าลิขสิทธิ์ล้วนๆอย่างเงี้ยเลยวะหรือว่าเราไม่เข้าใจความเป็นไวนิลของเราพี่ไปเล่นใช่ครับเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะก่ายเองก็ได้นะต้องขอโทษคนที่สะสมมาด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ซื้อนะบอกไว้ก่อนคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่นเอ้ย 4,000 บ่นไม่ได้เหรอไอโฟนเครื่อง 30,000 40,000-50,000 ยังบ่นได้เลยคือรู้สึกว่าถ้าเราจ่าย 4,000 เราน่าจะได้วัสดุที่มันแบบใช่ไหมพี่ไปเล่นนึกออกไหมมันน่าจะได้วัสดุที่แบบว่าดูเงียบกว่านี้สักนิดนึงครับหรือเขาตั้งใจไปไวนิลไม่รู้นะแต่เราโอเคได้จูจินมาค
คราวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในตู้เรามาสักพักหนึ่งเพราะว่าเขามีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ย Dragon Caesar จะมาอ๋อเราก็เลยต้องรอเราก็เลยต้องรอในสุด Dragon Caesar ก็มาเรียบร้อยซึ่งวันนี้เราจะมาแกะพร้อมๆกันเลยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยที่เราจะวางเดจูจินไว้ดูเท่ๆนะฮะซึ่งเราวางยังไงมันก็ไม่โฟกัสเดจูจินเพราะมันจับหน้าเราเรียบร้อยแล้วโคเท่ไงให้เดจูจินเบอร์ๆไปก่อนอ่ะแกะเลยดีกว่าโอ้โหเอาจริงนะแล้วรวมร่างได้เว้ยเป็นไดโนคิงอ๋อเพราะเราคือถามว่าถ้ามีตัวนี้เราก็ต้องมีตัวนึงด้วยต้องมีมันถึงจะรวมร่างได้ฟังนะแกะก่อนนี่เลยคุณผู้ชมซื่อๆอย่างนี้เลยอ่ะขอกล้องเล็กหน่อยนี่คือแบบซื่อๆเลยแกะออกมาอ๋อนี่คือด้านหน้าของเขาแล้วก็มีตัว2อันนี่เราก็ต้องมาประกอบประกอบแต่มันประกอบแบบคือเด็กประถมก็ประกอบได้อ่ะมันง่ายมากอ่ะตรงๆคือถ้าสมัยก่อนเราซื้ออุ้ยซื้อของเล่นแบบนี้ให้ลูกเล่นอ่ะเราก็ได้จะซื้อไม่ได้นะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะใช่ครับ4,000โหแพงมากเลยว่ะนะอย่างเงี้ยบางทีแต่เลยก็มันดูน่ารักเหลือเกินดูดิมันง่ายๆอ่ะซื่อๆอ่ะประกอบร่างกันโอเคอันนี้เหรอแขนนี่ข้างหนึ่งชัวร์จริงๆตอนเสียงประกอบนี่เหมือนของเล่นเด็กมากเหมือนของเล่นเด็กจริงๆเออเราถึงบอกไงว่าแบบเหมือนของเล่นเด็กอ่ะโอ้ my god อันนี้หล่นไปชิ้นหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก500ถ้าหายไปเขาไม่ซื้อเลยมั้งเล่นหายไป500เนี่ยนี่อาหารมาประกอบนะมีความเหมือนก็อดซิลล่าเหมือนกันมันก็ต้องเหมือนสิมันเสียบเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันจะพังเลยนะเพราะมันเป็นแบบไวนิลทั้งอันมันยางอ่ะนี่ผมก็ไปโยนได้จริงๆก็โยนได้แต่หลังจากนั้นพี่โดนอะไรบ้างจากคนอื่นเราไม่รู้นะบางอย่างก็ต้องรับแต่บุญแต่กรรมนะประกอบเสร็จน่ารักยังไม่เสร็จเลยจะบอกว่าต่อยากมากเลยที่ไปเล่แบบใช่มันเหมือนมีความเป็นยางๆเนาะเออมีความเป็นยางๆแล้วมันไม่ค่อยแน่นอ่ะแล้วก็ต่อยากมากๆแล้วก็เออประมาณเนี้ยจริงๆมันต้องกดได้อีกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะเนี่ยสุดละมันก็ได้ประมาณเนี้ยคือจะซื้อเพราะต้องซื้อเลยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะรวมร่างไม่ได้นะโหเด็ดแล้วความแบบมันเป็นยางอ่ะด้วยความที่มันเป็นยางเนาะมันจะมีความแบบเห็นป่ะมันมีความแบบคลายตัวนิดๆอ่ะแล้วมันเหมือนกับมันประกอบเข้าไปค่อนข้างยากกว่าพี่เปเล่แต่จริงเขาอาจจะทำมาเพราะว่าเราจะต้องถอดออกมาประกอบดูคือเราคิดว่าคนที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะนะอาจจะแบบค่อนข้างจะเอาไปรวมร่างอ่ะนะเพราะว่าตัวเดจูจินออกมาก่อนเนาะครับผมโอ้ต่อยากชิบเปล่งเลยแล้วก็ไม่แน่นด้วยบอกตรงต่อยากกว่าเดจูจินเดจูจินแน่นกว่านี่ต่อยากกว่าเยอะเลยเป็นไงบ้างสำหรับตัวนี้ก็น่ารักนาบีใช่ไหมก็มีนี่ไดจูจินตัวหนึ่งคือมันเป็นของเล่นที่แบบโอ้ต่อแบบยากเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะท้าทายความน่ารักของมันเนี่ยมันน่ารักนะน่ารักมันมีความแบบน่ารักอ่ะอันนี้ให้ดูใช่ไหมมันมีความน่ารักแบบสดใสอ่ะคือถ้าไปยืนนี่คือใครเห็นก็ต้องกรี๊ดอ่ะมองเรานะน่ารักเนาะถ้าเป็นแบบว่าคนชอบพาวเวอร์เรนเจอร์ใช่อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเนี่ยเขาจะมีบอกว่ามันประกอบร่างกันยังไงบ้างเห็นไหมฮะตัวนี้กับตัวนี้ออกมาเป็นอาวุธเห็นป่ะต่อกันงั้นเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มประกอบให้มันแบบกลายเป็นร่างกันอันนี้บอกเลยว่าแค่หางเรายังติดแบบให้แน่นแทบไม่ได้เลยอ่ะได้แล้ววะได้แล้วพอพูดปุ๊บได้แล้ววะแน่นละแน่นละเนี่ยแน่นละโอ้ต่อยากกันนะแอบเจ็บมือเหมือนกันคือด้วยความที่มันเป็นแบบยังไงดีพี่เปเล่มันแบบเป็นยางเนาะครับผมมันจะไม่เป็นพลาสติกอะแต่มันก็สนุกตรงไหนรู้ไหมพอมันเป็นยางมันมีความสนุกอย่างนึงคือมันดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันไม่เสียเราจะได้ไม่กลัวว่ามันจะแบบใช่ๆมันจะไม่เหมือนพวกพลาสติกที่โหถ้าประกอบผิดยังแก๊กดึงแล้วมันจะแบบดึงไม่ออกชิบหายแล้วอะไรเด็กผมจะใช้ฟันกัดเออหรือไม่ก็เราเสร็จชิ้นส่วนมันก็จะเป็นรอยฟันเราเอาปิกงัดวันนั้นอะเราต่อกันดั้มผิดใช่ไหมครับเราสอดปิกไว้ป๊อเรียบร้อยหลุดออกมาเรียบร้อยปิกหักคานั่นเลยอะแล้วก็แบบเออว่ามันแอบยากไงปิ๊กเราบางคือเราเล่นกีตาร์มาเราเล่นปิ๊กที่บางที่สุดเพราะเราเป็นสายลิซึมไงก็จะแบบใช้ปิ๊กบางหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่าว่าประกอบยังไงบ้างเนาะก็บ้างนะดึงออกมาอ๋อแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำดีกว่าเดี๋ยวกล้องเล็กมาเลยดูกันเราจะเริ่มแกะคุณผู้ชมก็คือเนี่ยสกิลนิดนึงหลุดละมันค่อนข้างจะก็เปราะบางน่าจะทำมาให้แบบถอดให้ถอดแหละเพราะว่าแม้ทั้งเนี่ยหัวเมมมอร์ที่เสียบก็ทุกวันนี้ก็หลุดง่ายเหลือเกินเนาะโอเคขั้นแรกเราต้องแยกพวกเขาออกจากกันก่อนนะคะ
หางเหิงนี่หางนี่ประกบกับสิ่งนี้ก่อนเลยก็จะเป็นอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอันนั้นดิจิมอนหรือเปล่าใช่ฮะดิจิมอนนี่นี่คืออาวุธเขาหรอแอบแอบเบี้ยวปะแอบแปลกๆเลยอาจจะไปฝั่งนี้อาจจะไปฝั่งนี้ดูสมมาตรแล้วเออเหมือนกันอ่ะถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกมันต้องเขียวๆด้านนี้ก็มันยากเย็นเหมือนกันนะอ่ะเรื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าให้แกะอยู่แล้วนะนี่ก็คือประกบไปเป็นหน้าของไดจูจินนะเดี๋ยวสักหนึ่งเซ็กคิงมาคิออนจะมาไหมมาแน่นอนแล้วดูดิคือแบบไม่ได้มีความแน่นอนเลยพี่คือนายพร้อมจะหลุดตลอดเวลาเหมือนกันนะถ้าดึงมันก็มีสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเราก็เอาสี่เหลี่ยมเนี่ยต่อเข้าไปโหโอ้โหนี่แหละนี่แหละอันนี้เราก็ดึงหัวไดจูจินออกอาจารย์หัวขาดไปแล้วหนึ่งเหนื่อยสุดๆไปเลยอันนี้ก็จะประกบลงไปแทนหัวมันเล็กลงก็ต้องเปลี่ยนหัวไงหน้าหลุดเองหลุดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โถอันนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับการตั้งโชว์แล้วปะใช่ใช่เราไม่ควรไม่ควรมาเล่นนะหลุดง่ายเหลือเกินหลุดเด็กเด็กโอ้ my god ทำไมมันถึงไม่เข้าเนี่ยคือเพราะเราเหมือนเราไปกับกล้องแล้วไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะใช่ใช่มันต้องแบบเหมือนเราไม่ถนัดยากกันแต่ว่าเรื่องของการกดยากนี่คอนเฟิร์มเลยว่าไม่ได้ง่ายอ่ะมันไม่ได้เข้าล็อกแบบมันไม่กึกง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วมันต้องถอดแขนมาก่อนคือเหมือนมันต้องถอดมาทีละโซนก่อนอะแล้วก็เสียบเข้าไปเก็ตไหมแล้วก็เสียบเข้าไปขออนุญาตช่วยได้เลยโอ๊ยดึงยากยากบอกแล้วมันเหนื่อยไหมเนาะโอเคเนี่ยโหต้องกดแบบใช้แรงกดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะมันจะถึงได้ไหมเอาถูกแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ใช่ผิดไปเลยปะท้อใกล้ละใกล้เสร็จใกล้ปิดรายการใกล้ไม่ทับต่อละเออของจริงแต่ประกอบของเล่นมาไอ้บ้านนี่ใช้แรงเยอะสุดเลยนะเราแบบโอ้วันนี้กลับมาต่อของเล่นสนุกๆแล้วไม่หนุกหรอแล้วไม่หนุกออกแรงเยอะพอกับไปยกไอ้ฟิตเนสอ่ะโอ้ my god บ้างนะโอ้แขนฉันถึงก็ปวดแขนเลยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนอาวุธใช่ไหมจากดาบชื่ออะไรไม่จำแล้วตอนนี้คือมือสั่นหมดแล้วอ่ะก็เปลี่ยนเป็นอาวุธตัวนี้แทนตอนนี้ก็เสร็จแบบเหนื่อยๆอ่ะโอ้เรียบร้อยสวยนะหูรูดมือแดงหมดเลยอ่ะสวยอ่ะสวยไม่สวยนะคือถ้าตั้งโชว์นี่คือหล่อเลยอ่ะถามว่าโอ้โหมันยากไหมในการประกอบก็ยากเนาะพี่เป้ว่าไหมยากอยู่ยากอยู่นี่ดูมุมนี้ก็ได้เลยแบบใช่ไหมเอาเฉพาะหุ่นตัวนี้ลุงกันนะเกือบหมื่นนึงเหรอเกือบหมื่นนึงอ่ะราคาไม่ธรรมดานะเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะสวยครับราคาแบบแล้วหลุดนี่คือสกิดหน่อยแล้วมีร่วงอ่ะมีร่วงแน่นอนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าเราชอบความสร้างสรรค์ของคอมกันนะคือเนี่ยด้วยความที่เรายังเห็นว่ามันยังมีปุ่มเหลืออยู่มีเดือยเหลืออยู่คิงบาคิออนอาจได้เห็นใช่ยังไงก็ต้องมาละเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วมันใช่มันต้องมาแบบเซต3ตัวใช่ป่ะเจ็บว่ะเจ็บมือไม่หายเลยไปไงวะพี่ตอนนี้เจ็บมือมั้ยแดงแบบมันต่อยากอยู่ต่อยากแล้วก็ไม่ค่อยแน่นมากด้วยสังเกตว่าตอนที่เราใช้ไดจูจินตัวเก่าเนี่ยเห็นว่าตัวหัวของจูเมมอนเนี่ยขึ้นหลุดแทบตลอดสุดๆๆๆกับสกิลไม่ได้นะโดนนิดนึงนิดหน่อยก็หลุดนิดๆก็หลุดแล้วอันนี้ก็คือจริงๆออกแบบมาเนี่ยไอตัวเดือยของเขาไอตัวที่มันใส่กับตัวอาวุธเนี่ยจริงๆก็แค่เด็บไว้นะเหมือนว่าเห็นไหมมันให้ใส่แบบนี้ใช่ป่ะอันนี้มันจะมีต่ออีกแบบนึงเหรอครับหรือว่าอะไรมันมี2แบบนะครับใช่มั้ยอ๋อใช่มี2แบบเรโนคิงกับมี2แบบว่ะเราทำอีกแบบก่อนไหมเมื่อกี้อันนี้คือแบบนี้ Giant Beast แต่ว่าของไดโนคิงเรายังไม่ต่ออ๋อมันมีตัวไดโนคิงด้วยนะอีกแบบนึงเนาะใช่ครับ
อ๋อคือมันก็สร้างฝันมันก็ประกอบไปหลายอย่างใช่ไหมนี่ที่เราประกอบอยู่คือแบบยิ่งใหญ่นี่แต่จริงๆมีแบบนี้ด้วยอีกแบบนึงเดี๋ยวเราลองประกอบอีกแบบนึงดีกว่าเนาะไหนๆก็มาถึงแล้วอ่ะเริ่มได้เจ็บมือเพิ่มอีกแล้วครับท่านอันนี้ต้องถอดไหนบ้างถอดหมดเลยฮะเนี่ยเห็นไหมแค่สะกิดปุ๊บเห็นไหมปุ๊บหลุดมาเมื่อกี้มันลงรูไปแล้วนะสะกิดนิดหน่อยโคลเนี่ยหลุดละคืออันนี้ก็คือเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มาประกบกันก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตรงหน้าอกเห็นไหมเนี่ยเราก็เสียบหน้าอกเขาเข้าไปแบบนี้ออนไลน์ก็จะมาต่อกันแล้วนั้นเราก็เปลี่ยนหัวเขากลับมาก็คือหัวเนี้ยกลับมาตรงนี้เห็นปะหูตอกใช่ไหมเนี่ยได้ละลงละดังกึกละคราวนี้ก็เอาแขนของนายจุจินมาใส่นี่เราต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาขาของนายจุจินมาใส่เนี่ยแต่ด้วยความที่มันเป็นเนี่ยเป็นยางเห็นไหมเราจะดึงอะไรก็แบบใช่ก็ไม่ต้องกลัวมันจะพังไม่กลัวมันจะหักจะแหกแต่ถามว่าความแบบความแน่นนะต้องเห็นไหมนายเองก็ตายได้นะไม่ต่อแล้วพอละฉันเหนื่อยตอนนี้เป็นโอ้โหเป็นไดโนคิงที่น่ารักมากขาสั้นอืมโอ้โหคือแบบโอ้ยหัวหลุดหัวหลุดจริงเอาเป็นว่าตอนนี้เราใช้แรงแบบเขาเรียกว่าเกือบทั้งหมดในชีวิตแล้วอ่ะมือเราแบบจะแหกแล้วอ่ะมือแดงแล้วอ่ะนี่ก็เป็นไดโนที่น่ารักมากไดโนคิงไม่หัวหลุดมันภาพหัวหลุดเมื่อกี้นี่เราต้องเซ็นเซอร์น่ากลัวมากน่ากลัวมากอ่ะคุณประกอบขาลงไปหน่อยเหลืองซ้ายน้ำเงินขวาอันนี้เราเข้าไปเลยใช่ไหมเข้าไปเลยเป็นไงเอาเรื่องเอาเรื่องมาโอ้โหเนี่ยบอกแล้วมันนี่ไงกระจายอ่ะใส่นี่ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวข้าไปติดข้างหน้าเอาเรื่องบอกแล้วเอาเรื่องด้วยความที่มันเป็นยางมันก็บางคนแบบไม่เชื่อนะนี่คือมือเราแบบแดงแบบแดงหมดแล้วอะติดเข้าไปเลยติดเลยอีกนิดนึงนี่เห็นปะโอเคปึ๊บจริงๆเราขันเลยอ๋อมันตรงหน้านี้เห็นปะโดนไม่ได้เลยหลุดได้ไหมถ้าโดนหลุดอีกใช่ไหมมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์อันนี้อาวุธก็หลุดแล้วเมื่อกี้ว่ากับอาวุธก่อนแล้วดูเท่นะมุมเราสวยด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิว่าแบบว่าหน้าตาเขาเท่ดีจริงใส่มือเลยนะใส่เลยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวแขนหลุดมาด้วยดีขึ้นนะเรียบร้อยเป็นไงบ้างอันนี้อันนี้ดูเท่นะอันนี้เท่กว่านะอันนี้ดูเท่นะจริงๆก็เท่ครับคุณหน้าต้องใส่ได้ไหมไม่ใส่อันนี้ต้องเป็นหน้านี้ถ้าเป็นตัวแจนบีสถึงจะใส่เข้าไปสวยเนาะใช่นี่ดูดีแต่หลุดง่ายแน่นอนคอนเฟิร์มใช่นี่สกิดนิดนึงก็ได้สกิดหน่อยนี่แขนมาหลุดหัวหลุดหน้าอกหลุดหัวหลุดนี่น่ากลัวมากต้องเซ็นเซอร์ไหมไม่ต้องเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นเองนะคะที่ประกอบเสร็จแล้วอ่ะรีวิวหน่อยสิว่ารู้สึกไงบ้างก็ถ้าความน่ารักนะให้10/10เลยมันน่ารักจริงเพราะว่าถ้าคนเคยแบบเหมือนชอบหุ่นยนต์ความเท่อะแล้วพอมาเจอตัวนี้มันจะรู้สึกแบบเหมือนมีความน่ารักอะจริงๆอันนี้มันมีหัวของไทโนซอรัสอีกตัวนึงนะแต่อยู่ที่บ้านไม่ได้มาคือแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถที่จะแบบแปลงร่างแยกร่างได้แล้วก็มาเป็นแบบ5ตัวได้นี่ก็คือฟีเจอร์ของไดจูจินตัวเก่าก่อนก็คือแยกเป็น5ตัวได้ก็ทำรีวิวให้แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือมารวมแล้วได้อีก2แบบคือจริงๆคอนเซ็ปต์ดีหมดเลยแต่ด้วยความเป็นยางเนี่ยมันเลยมีปัญหานึงเพราะมันประกอบยากแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะควรจะตั้งโชว์อยู่แบบนี้ใช่ๆทอดด้วยราคาด้วยนะเดี๋ยวเราไม่ควรเอาไปเราจะแบบมาเล่นซื้อให้ลูกหลานเล่นก็คงจะแปลกแต่ว่าโดยรวมสวยนะสวยมากโอเคและนี่คือรีวิว Dragon Season นะคะเป็นซีรีส์ Power Rider ของ Tokusatsu Vinyl นั่นเองนะคะอันนี้ใครอยากได้ก็ลองหาดูได้นะคะก็ราคาตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 4,000 3ปลาย 3,800 มั้งครับคือเราซื้ออะไรมันเยอะมากเลยทีเดียวประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วกันนะคะรอบหน้านี่ต้องบอกว่าก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำเหมือนกันแต่ไม่รู้อันไหนออกก่อนนะเพราะว่าเราอยากเอาอะไรก่อนก็จะออกกันแหละได้แต่อาจจะเป็นเทปต่อไปออกก่อนก็ได้เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ